็นวันที่ค่ะระบบวันที่แปดแต่คำสั่งนี้ออกมาก่อนหน้าค่ะตีพิมพ์ในราชกิจจาเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานใช่ไหมค่ะแล้วคำสั่งลงวันที่เท่าไหร่จ๊ะเขาบอกลงวันที่8พฤศจิกาไม่ใช่คำสั่งเนี่ยนะคะหนึ่งอ่ะย่อเรื่องดีกว่าเอาไฮไลท์เรื่องดีกว่า5พฤศจิกานะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ค่ะหัวหน้าคสช.แล้วบอร์ดประกันสังคมรวดเดียว3บอร์ด3บอร์ดรวดค่ะบอร์ดที่1คณะกรรมการประกันสังคมค่ะบอร์ดที่2คณะกรรมการที่เรียกว่าการแพทย์ค่ะบอร์ดที่3เรียกว่าคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนใช่ค่ะมันก็จะมีการอธิบายความนะว่าทำไมจึงโลดทั้ง3บอร์ดยังไงต้องโลดให้มีผลหยุดชะงักการทำงานยังไงถ้อยคำที่ใช้ในคำสั่งของหัวหน้าคสช.เนี่ยชวนให้คิดไปได้ว่าน่าจะมีปัญหาทั้งในเชิงของการบริหารจัดการในเชิงทิศทางและความโปร่งใสถูกค่ะนี่แหละถึงใช้อำนาจไล่เรียงชื่อคณะกรรมการประกันสังคมนะฮะไปสะดุดอยู่ชื่อหนึ่งมีชื่อของนักวิชาการจากสถาบันTDIด้วยหนึ่งคนนะครับดังนั้นเราจะเจาะไปที่อาจารย์เราจะเจาะไปที่อาจารย์ดร.ยงยุทธ แชล่มวงนะคะเป็นผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ดร.ยงยุทธนั้นก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการประกันสังคมที่ถูกโละในครั้งนี้ด้วยถูกค่ะจะถามไถ่กันตรงๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นการทำงานที่ผ่านมามีปัญหาอะไรอย่างไรถึงได้ถูกโละยกชุดขนาดนี้มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปกันที่ดร.ยงยุทธชันแลมวง TDRI จาก TDRI นะคะรู้สึกสาระในคำสั่งของหัวหน้าคสช.เนี่ยพูดถึงการบริหารจัดการพูดถึงทิศทางพูดถึงความโปร่งใสธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะเหตุผลที่ต้องลดเนี่ยแหละอ่านแล้วเนี่ยสังคมก็ชวนมโนไปได้นะคิดไปเยอะเลยนะคะมันโกงกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้แหละประเด็นแรกที่หลายคนคิดเพราะเงินมันก็ไม่น้อยทีเดียวเยอะสิการสังคมเนี่ยเยอะสิให้ดูผมสงสัยอ่านแล้วครับไปกันที่ดร.ยงยุทธ แชล่มวงนะคะผู้อำนวยการวิจัยของ TDRI นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณหมอรักครับครับอาจารย์อยู่ในบอร์ดของประกันสังคมด้วยนะอาจารย์ยังอยู่ครับอาจารย์ผู้ที่ปรึกษาเนี่ยครับอาจารย์ครับเกิดอะไรขึ้นพลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจม.44ลงดาบฟันหัวขาดเลยนะฮะล้างทีเดียว3บอร์ดตั้งแต่บอร์ดประกันสังคมบอร์ดการแพทย์แล้วก็บอร์ดกองทุนเงินทดแทนมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เหตุจากอะไรครับไม่ทราบเลยพอดีผมอยู่ในช่วงภาคร้อนก็ยังไม่ได้ดูข่าวนะฮะอ๋อนี่ออกมาแล้วใช่ไหมครับออกมาแล้วครับตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่8พฤศจิกายนนะฮะค่ะคำสั่งวันที่5ค่ะแต่ว่าคำสั่งลงนามเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองมีผลละครับแล้วก็เพียงแต่ว่าคนที่อยู่ก็ต้องออกไปเท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรมันมีร่องรอยฟ้ามันร้องให้ได้ยินก่อนหน้านี้ไหมครับว่าจะมีการใช้ม.44ล้างบอร์ดประกันสังคมทุกบอร์ดมีสัญญาณไปก่อนหน้านี้ไหมครับคือปกติแล้วรัฐบาลนี้เขาก็มีลักษณะที่ลดจำนวนบอร์ดอยู่แล้วครับที่บอร์ดหลังมันก็มีอยู่ห้าหกบอร์ดนั่นแหละมันก็เหลือว่า2แต่กำลังจะเพิ่มเป็น3อะไรเงี้ยนะฮะเหลือบอร์ดสองกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนอะไรเงี้ยนะฮะค่ะแล้วก็ซึ่งก็มีจำนวนไม่มากอยู่แล้วแต่เดิมนะฮะค่ะอันนี้ไอ้เข้าล้างอะไรนี้ไม่มีฮะเรามองดูแล้วนี่ไอ้เรื่องพูดถึงคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีประธานโทษอาจารย์ครับก่อนหน้าที่จะมีการออกคำสั่งม.44ล้างมันทุกบอร์ดเนี่ยฟ้ามันไม่ได้ร้องให้เราได้ยินเหรอฮะว่าเขาไม่มีไม่มีอะไรเอากันไหมอะไรเงี้ยนะฮะมีไม่มีอะไรร้องครับเงียบสนิทเลยครับไม่มีกระตุกกระตากเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอายุของบอร์ดนี้ก็จะอยู่จนถึงเดือนเมษาเท่านั้นเองเมษา59แต่ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะซึ่งตามพรบใหม่นะฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีลักษณะที่ต้องใช้จ่ายเยอะพอสมควรเพราะว่าตามกฎหมายใหม่นี้นะฮะประกันสังคมฉบับที่4เนี่ยบอร์ดเนี่ยต้องมาโดยตรงนะฮะมาจากการเลือกตั้งนะครับตรงนี้ก็ต้องโอเคแล้วนะมันก็มีอยู่สองสายนะคือสายของกลุ่มที่เป็นตัวแทนที่มันเรียกตัวแทนที่เป็นทางการมันจะบอกเป็นทางการในส่วนของประ
คีนะฮะโดยเฉพาะส่วนของนายจ้างนะฮะแต่ส่วนของที่ปรึกษาก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะที่ก็ไม่ได้อยู่กับที่ไอ้ที่ไอ้ทางล่างได้ไอ้เนี้ยนะฮะแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งนะก็เป็นกลุ่มของเรียกว่าผมเรียกว่าสาภาพไม่ได้เป็นทางการกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มอะไรนะครับอาจารย์ก็ส่วนมากถ้าอยู่ในผมก็เรียกว่าสมาชิกแรงงานไทยซึ่งก็มีสมาชิกอยู่ 3-4 แสนคนนะฮะก็มีตัวแทนเรียกร้องแล้วก็โดยเฉพาะในกฎหมายใหม่ฉบับที่4เนี่ยก็จะมีโมเมนตัมไปทางกลุ่มใหม่นะฮะที่อยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนบอร์ดอ๋อครับทั้งชุดโดยให้มีตัวแทนเข้ามาในรับที่เท่าเทียมกันคือหมายประกาศโดยเท่าเทียมกันโอเคโอเคโดยมีสมมติฐานที่ว่าบอร์ดเดิมเนี่ยอาจจะได้มาโดยวิธีการอาจจะหัวกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันก็มีอยู่บ้างก็ไม่จะบอกว่าที่ผ่านมานั้นน่ะนะครับบอร์ดประกันสังคมถ้าจะมีปัญหาก็มีปัญหาในส่วนที่เป็นตัวแทนลูกจ้างซึ่งมีอยู่หลายองค์กรลูกจ้างในจ้างในสองส่วนหมายความว่าถ้าจะมีปัญหาเดี๋ยวอาจารย์ได้ยินไหมคะเดี๋ยวเช็คสายนิดนึงแล้วกันเพราะมันขัดขาเดี๋ยวจะต่อสายไปที่อาจารย์อีกทีนะครับสัญญามันวืดวาดเหลือเกินผมพยายามจะจับประเด็นนะครับดร.ยงยุทธ์ชันแล่มวงบอกว่าประเด็นที่หนึ่งไม่มีกระโตกกระตากันมาก่อนเลยว่าจะใช้ม.14 ล้างทุกบอร์ดประกันสังคมไม่มีสัญญาณมาก่อนประเด็นที่สองที่ผ่านมาบอร์ดประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมถ้าจะมีปัญหาก็น่าจะมีปัญหาช่วงชิงการนำกันเองในกลุ่มของลูกจ้างนายจ้างตัวแทนกลุ่มสมานฉันท์ว่าใครจะช่วงชิงการนำและสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนของลูกจ้างนายจ้างนั่งในบอร์ดประกันสังคมใช่ค่ะน่าจะมีปัญหานี้ใช่ไหมใช่ค่ะที่ดร.ยงพูดไปเมื่อสักครู่น่าจะเป็นประเด็นนี้นะคะที่มีความน่าจะเป็นนะคะที่มีความน่าจะเป็นก็คือกลุ่มนี้แหละที่จะเข้ามามีบทบาทในบอร์ดประกันโดยเฉพาะในกลุ่มตัวแทนลูกจ้างนะครับก็มีความขัดแย้งกันเองใช่กลุ่มสมาชิกก็ช่วงชิงการนำกันเองกลุ่มใหม่ที่มาแรงดูเหมือนจะมีพลังมีพละกำลังมีแรงหนุนหลังอยู่ก็เรียกว่ากลุ่มสมานฉันท์แรงงานไทยกับไปที่อาจารย์ยงยุทธอีกรอบค่ะอาจารย์คะอาจารย์ฮะชัดเจนนะคะอาจารย์ฮะผมทวนอีกครั้งนะครับประเด็นที่หนึ่งอาจารย์บอกว่าไม่มีกระตุกกระตากกันมาก่อนเลยเรื่องจะใช้มาตรา44ล้างบอร์ดประกันสังคมประเด็นที่2ที่ผ่านมาถ้าจะมีปัญหาในบอร์ดประกันสังคมก็น่าจะเป็นเรื่องของการช่วงชิงการนำกันเองระหว่างองค์กรนายจ้างองค์กรลูกจ้างใครจะเป็นตัวแทนขึ้นมานั่งอยู่ในบอร์ดประกันสังคมถ้าจะมีถูกต้องนะครับถูกนะฮะประเด็นที่3นั้นโดยเฉพาะในกลุ่มตัวแทนลูกจ้างนั้นมันมีตัวแทนลูกจ้างกลุ่มใหม่ที่มาแรงนะฮะพยายามจะบีบเข้ามามีที่นั่งในบอร์ดประกันสังคมนั่นก็คือกลุ่มสมานฉันท์แรงงานไทยของคุณวิไลวรรณแซ่เตียถูกไหมฮะครับถูกนะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของในทางนี้ก็ไม่เคยดีเอาอะไรมากมายนะส่วนมากจะมีการเคลื่อนไหวในส่วนของผู้แทนจะฝ่ายแรงงานมีมากกว่าอ๋อทางฝ่ายแรงงานทางฝ่ายลูกจ้างเขาก็พยายามจะแซะตลอดเวลาว่าการเลือกตั้งการเลือกตัวแทนไม่โปร่งใสขอพื้นที่เขาบ้างอะไรประมาณนั้นถูกไหมฮะครับก็ที่นี่บอกในปัจจุบันเนี้ยในการพิจารณาการตัวนุกรรมการต่างๆก็เพิ่มจำนวนกันอยู่แล้วพยายามเอาตัวแทนในส่วนนั้นเข้ามาเติมอยู่แล้วอาจจะไม่รู้นะว่าอันนี้คงไม่เกี่ยวรัฐบาลนี่มันเป็นเกี่ยวกับการที่จะเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้ามันตัดนี้ครับมันก็มีผลที่จะต้องตั้งใหม่ใช่ไหมฮะซึ่งเรื่องตั้งใหม่มันก็จะเป็นส่วนที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายใหม่กันนั่นเองนะแล้วคสช.แล้วคสช.ใช้ม.44เนี่ยล้างบอร์ดทำไมนั่นแหละเนี่ยไม่ทราบตอบไม่ได้จริงเพราะนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเราก็อยู่ในตรงให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นแล้วก็อยู่ได้ไม่กี่มาไม่ได้ไม่กี่เดือนเองใช่ไหมจันเราก็ไม่คือท่านฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิเราเรียกท่านเป็นฝ่ายวิชาการเราเองได้ข้อมูลเท่าที่เรามีความรู้กันเด็กฝ่ายกำลังฝ่ายกฎหมายฝ่ายเศรษฐศาสตร์ฝ่ายแรงงานฝ่ายลูกคุณฝ่ายแล้วก็แต่นะฮะครับค่ะอาจารย์คะในคำสั่งมีการพูดถึงประเด็นว่าปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานของระบบหลักประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคมทำให้มีผลกระทบต่อเรื่องสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างแสดงว่าในการทำงานที่ผ่านมามันมีข้อขัดแย้งระหว่างตรงนี้เยอะหรือเปล่าเป็นประเด็นปัญหาอันหนึ่งที่เคลียร์กันไม่ตกก็เลยต้องมีการไปดูข้อมูลจะต้องหาจากแหล่งอื่นนะเพราะว่าเราก็ยุ่งเหยิงฝ่ายผมไปยุ่งฝ่ายวิชาการทำงานวิจัยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนั้นนะที่เกี่ยวข้องกับ
ข้างในก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะตอนอยู่ผมอยู่ในระยะเดียวนี้ก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับอาจารย์นี่มันมีบางถ้อยคำในคำสั่งหัวหน้าคสช.ซึ่งผมเข้าใจว่าสังคมมีคำถามเยอะอย่างเช่นคำว่าธรรมาภิบาลเช่นคำว่าความโปร่งใสคล้ายกับมีคอร์รัปชันมีกินนอกกินในทุจริตเชิงนโยบายในบอร์ดประกันสังคมหรือเปล่าทำนองนั้นนะแบบนั้นได้เพราะใช้ถ้อยคำอย่างนั้นก็เลยงงว่าที่ผ่านมาในบอร์ดประกันสังคมมีเรื่องทำนองนี้ไหมอาจารย์อันนี้ก็ให้ไม่ได้ตอบความกดประเด็นนี้นะฮะแต่ว่าถ้าที่นั่งประชุมนั่งทำงานอยู่ในบอร์ดประกันสังคมก็ไม่เห็นเหรอฮะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยนะฮะที่เป็นลบรวมทุนลบอะไรต่างๆพวกนี้นะก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการที่ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องลงทุนก็มีเดือดที่ประทังกำไรของลงทุนถ้าสามสี่แสนล้านจากฐานของความคุ้มที่มันใหญ่โตมโหฬารนี่นะก็ความคุ้มมันต้อง 1.22 ล้านล้านแต่มันเป็นความคุ้มที่ใหญ่มากครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราห่วงเนี่ยในฝ่ายวิชาการเนี่ยเราห่วงเรื่องของความคล่องตัวในการที่จะเข้ามาบริหารกองทุนที่ใหญ่โตกองทุนขนาดนี้นะควรจะขึ้นลงประมาณของประเทศไทยเนี่ยทีนี้เราสถิติอยู่เนี่ยนะมีพนักงานภายในเป็นพนักงานที่แค่ว่ายังไม่ถูกต้องกระทรวงพนักงานภายในก็เองที่ดูแลจนจำนวนมหาศาลในต่างๆเนี่ยนั่นก็มีความพยายามต้องมาดูว่าอันไหนต้องระบุหรือเปล่าแต่ยังมีองค์กรที่มีความสามารถเอฟคอร์คอร์เนี่ยนะฮะทำบริหารจัดการอย่างเงี้ยถ้ามีประเด็นเรื่องพวกนี้นะครับอ๋อครับครับเท่านั้นนะครับเท่านั้นน่ะนะฮะเนี่ยอาจารย์ครับที่ผมทราบเนี่ยทุกคนที่ผมทราบเนี่ยบอร์ดการแพทย์ก็ทำหน้าที่อะไรครับบอร์ดการแพทย์ก็พิจารณาในกรณีในการดูแลเลือดสถาบันพยาบาลในตรงนี้นะเพราะนี่คืออยู่คนละบอร์ดนะฮะและปกติแล้วบอร์ดการแพทย์แล้วก็ดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทั้งหลายพิจารณาเรื่องของเรื่องเก็บครับจะเป็นหน้าที่ของบอร์ดการแพทย์นะครับครับครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับแล้วตอนแรกอาจารย์บอกว่าต้นปีหน้าเนี่ยมันจะมีการจัดระบบเลือกตั้งตัวแทนของแต่ละฝ่ายกันใหม่ใช่ไหมครับครับก็คือปัจจุบันนี้จะอยู่เดือนเมษายนจะอยู่ถึงเดือนเมษาจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งตัวแทนลูกจ้างนายจ้างกันใหม่ใช่ครับมีการเปลี่ยนกติกาการเลือกตัวแทนนายจ้างลูกจ้างใหม่ด้วยหรือไม่ครับอันนั้นเนี่ยกติกายังไม่ออกมาเลยนะครับกติกาในการเลือกตั้งนี่ขึ้นแต่ทางฝ่ายของรัฐมนตรีจะต้องออกกติกานี้มาเป็นสายกำหนดในการเลือกตั้งนะสิ่งที่เราห่วงกันก็คือว่าในบอร์ดที่พูดคุยกันนะก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งนี่มันค่อนข้างสูงน่าจะขึ้นไปถึง800 ล้านถึงพันล้านการที่จะให้ได้ผู้แทนมานั่งอยู่การเลือกตั้งผู้แทนเนี่ยนะคะ800 ล้านใช่ครับเพราะมันเลือกใช้ผู้แทนทั่วประเทศเนี่ยครับครับค่ะนี่ระเบียบวิธีการจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็ยังไม่เขาเสนอทางรัฐมนตรีอันจะออกกติกาตรงนี้มาอันนี้ยังไม่มีครับให้ทวนอีกครั้งในการเลือกตั้งตัวแทนนายจ้างลูกจ้างมานั่งในบอร์ดประกันสังคมทำไมจึงใช้เงินตั้ง800ถึง 1,000 ล้านครับก็เสนอออกมาในปวส.ที่4นี่ไงตามกฎหมายใหม่ใช่ตามกฎหมายใหม่ครับแล้วเขาจะต้องทำอย่างไรฮะหมายถึงเลือกตั้งตรงจากผู้ประกันตนหรือเปล่าของแรงงานแรงงานนะครับว่าคนทำงานแรงงานนี่นะกลุ่มแรงงานเหรอคะกลุ่มแรงงานทั่วประเทศทั่วประเทศใช่ไหมคะครับจับกับประมาณ9 ล้านคนนะครับหมายถึงว่าผู้ประกันตนค่ะจะเป็นสมาชิกประกันสังคมก็ประมาณ13 ล้านคนครับเดี๋ยวนะ13 ล้านคนประมาณ13 ล้านคนครับอ๋อสมาชิกประกันหมายถึงว่าผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกทั้ง13 ล้านใช่ครับเป็นบริการที่จะเข้ามาเป็นผู้เลือกครับอ๋อเหรอฮะเหมือนกับเลือกส.ส.ให้ประชาชนลงไม่ละครับโอ้ยไม่ไหวแล้วการจะเป็นสาวดีโอเคโอเคโอเคเอาละครับจะเป็นเรื่องตั้งแต่ตรงมันจะแพงหน่อยครับอ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ฮะครับยินดีครับครับสวัสดีครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะดร.ยงยุทธชลมงจาก TDRI นะคะประเด็นมันดีมากนะใช่ค่ะแต่เสียดายเสียงมันเสียดายค่ะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดเดินทางกำลังเดินทางกำลังเดินทางก็เลยมีปัญหาเรื่องสัญญาอาจารย์ก็พยายามจะเดินหาสัญญาณอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นบทเรียนนะฮะในจังหวะต่อสายถ้าสัญญาณมันวืดว่าต้องเดินหาสัญญาณหน่อยค่ะโอ้ยประเด็นดีมากนะเสียดายทวนกันอีกครั้งนะครับเมื่อวันที่5 พฤศจิกาหัวหน้าคสช.ใช้อำนาจม.44ออกคำสั่ง
หัวหน้าคสช.ล้างบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนรวดเดียวมันสามบอร์ดเนี่ยนะครับสามคณะคำสั่งดังว่านั้นนะครับถูกตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤศจิกาเมื่อวานวันนี้คือวันที่9ใช่ค่ะน่าจะมีผลละมีผลค่ะทันทีค่ะประมาณนั้นค่ะปกติจะมีผลตั้งแต่วันที่ตีพิมพ์นะครับนะครับ3บอร์ดที่ถูกล้าง1บอร์ดประกันสังคม2บอร์ดคณะกรรมการการแพทย์การแพทย์น่าจะทำหน้าที่ในการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางด้านรักษาพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆรวมถึงเรื่องของการขึ้นบัญชียาขึ้นบัญชีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประมาณนั้นนะครับค่ะและอีกหนึ่งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนประมาณนั้นนะครับลบไป3ชุดเลยและตั้งใหม่ขึ้นมาหมดใช้อำนาจม.44ของหัวหน้าคสช.ค่ะให้ตั้งบอร์ดชั่วคราวทำหน้าที่แทนบอร์ดตามกฎหมายใช่ค่ะที่ลบไปนี่แหละค่ะและก็ต้นปีหน้าก็ไม่ต้องเลือกตั้งในคำสั่งข้ามไปเลยนะใช่ค่ะให้ยกเลิกกระบวนการสรรหากระบวนการอะไรทั้งหมดครับใช่ค่ะดังนั้นหมายความว่าต้นปีหน้าจะไม่มีการเลือกตั้งตัวแทนในจ้างลูกจ้างชุดนี้แหละจะทำงานทำไมชุดชั่วคราวจะทำหน้าที่ชุดชั่วคราวจะทำหน้าที่กันไปในการปฏิรูปเนี่ยแหละระบบประกันสังคมทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะมันก็น่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างก็คงจะต้องมีถ้าดูจากคำสั่งอาจจะคำสั่งที่อยากจะให้เน้นทำงานโปร่งใสมีธรรมาภิบาลเกิดประโยชน์นี่ก็ตีความกันได้เยอะนะแล้วก็พูดถึงปัญหาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยเราจะเบรกและช่วงหน้ากลับมาเราจะว่ากันด้วยเรื่องหนี้ครูโอ้เรื่องใหญ่ค่ะครับพักสักครู่ค่ะ